สวัสดีค่ะโปรดิวเซอร์ค่ะโปรดิวเซอร์ทำอะไรบ้างครับก็ทำดูแลเรื่องงบประมาณแล้วก็เหมือนจัดการกองไกลๆด้วยแล้วก็ดูแลทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่มาฉายวันนี้นี่ใครใครเป็นคนติดต่อคนประสานคนประสานตอนแรกรู้สึกว่าจะเป็นหนูเนี่ยแต่ว่าไม่แน่ใจคือเหมือนช่วยกันนะคะก็มีพี่แทมที่ทำ UPM ด้วยแล้วก็เป็น Executive Producer ด้วยแล้วพี่วิกับพี่ลีอะไรก็ช่วยเยอะค่ะแล้วการที่หนังเลื่อนอะไรเงี้ยฮะมีปัญหาเยอะไหมฮะก็มีค่ะคือเหมือนแบบว่าโปรโมทไป PR เต็มที่แล้วก็แบบอ้าวเลื่อนแล้วแบบเหมือนทุกคนก็เลยเฉยๆค่ะรู้สึกไงบ้างฮะที่แบบว่าหลังจากที่ตั้งแต่กระบวนการทำมันตั้งแต่ต้นเลยเงี้ยจนวันนี้ได้ฉายเนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะช่วยพูดถึงหนังนิดนึงได้พูดถึงหนังก็คือวันนี้มันจะฉาย4เรื่องแต่ว่า2เรื่องเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรียลิตี้อะค่ะเรื่องแรกคือ Dear Father เนี่ยคือจะเป็นหนังสั้นเป็นหนังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกแล้วส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นสารคดีซึ่งพี่ป๊อกคนที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเนี่ยเป็นคนตัดต่อซึ่งหนูว่าตัดได้ดีมากค่ะคือเหมือนแบบบอกเล่าว่ามันเป็นยังไงในกองถ่ายได้ดีเชิญคุณอโนชาสุชากำพงซึ่งเป็นคนริเริ่มของโปรเจกต์นี้นะคะมาพูดคุยกันนิดนึงตอนนั้นก็คิดนะคะว่าอยากจะทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆที่เริ่มทำหนังแล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้มีการคือก่อนหน้านั้นมีคนเคยมาถามบ่อยว่าทำไมไม่เปิดแบบเหมือนเป็นคอร์สทำหนังอะไรอย่างเงี้ยที่ออฟฟิศแต่เราก็คิดว่าเรายังไม่อยากทำตอนก่อนหน้านั้นอีกอย่างส่วนตัวก็ค่อนข้างยุ่งกับหนังของตัวเองอยู่ตอนนั้นทีนี้พอหนังทำหนังของตัวเองเสร็จแล้วพอดีมันมีอยู่ช่วงเวลาว่างอยู่ช่วงนึงพอดีแล้วก็เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาว่าอยากจะทำเป็นเวิร์กช็อปแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้มันแทนที่จะอยู่ในกลุ่มแค่น้องๆที่มาทำเนี่ยมันถ้าทำการบอดคาสต์ก็คือส่วนตอนนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าได้ทำออกทีวีหรือว่าถ้าทำให้ถึงคนหมู่มากเนี่ยแค่หลายนี่ก็ดีเพราะว่าเราการที่เรามาเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยได้อบรมกับวิทยากรเนี่ยแต่ละคลาสมันก็มีความรู้มีข้อมูลตรงนั้นอยู่มันก็จะเป็นที่เผยแพร่กับคนอื่นด้วยนอกจากคนที่มาอบรมแล้วก็เลยคิดเป็นโครงการขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยการก็เคยได้ไปคุยทางทีวีแต่ว่ามันไปถามอยู่พอดีว่าเคยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ผ่านแล้วก็มันก็เราก็คิดว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทำในสเกลที่เราพอทำได้ด้วยการที่ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ซึ่งมันก็จะบ้านๆหน่อยแล้วก็ติดต่อวิทยากรซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่เรารู้จักเนี่ยเพราะว่าเหมือนเป็นการขอความช่วยเหลือโดยการที่เราไม่มีค่าตัวให้เขาคิดว่าเราก็ทำในสเกลที่เราพอทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ส่วนตัวเราอยากทำให้มันสมบูรณ์กว่านี้เราก็อย่างเรามันก็มีข้อผิดพลาดเยอะแต่ว่าจะนับว่าเป็นความโชคดีก็ได้ที่ในช่วงตอนที่ทำเนี่ยคนที่ติดต่อมาวิทยากรเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกเราก็เลยได้คนที่มาสอนเนี่ย
โดยที่ไม่คิดค่าตัวเนี่ยก็เป็นท้ายความร่วมมือดีค่ะคือถ้าไปติดต่อช่วงนี้อาจจะไม่ได้เพราะคนรุ่งและดังนั้นหังใช่ก็เลยคิดว่ามันตอนนั้นมันโอกาสจังหวะมันพอดีตอนนั้นคือยังไงนะคะเราประกาศให้คนสมัครเข้ามาต้องมีคุณสมบัติหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องส่งงานมาหรืออะไรดูจากอะไรยังไงบ้างคือประกาศรับสมัครเนี่ยเราไม่ได้ขอดูผลงานที่ผ่านมาแต่ว่าให้เขียนจดหมายแนะนำตัวแล้วก็พูดว่าทำไมอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้คิดว่าคุณต้องไปทำการก็ไม่ได้ค่ะก็อ่านจากจดหมายที่คนสมัครเข้ามาแล้วก็ให้เล่าว่าทำอะไรบ้างซึ่งส่วนมากเนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าส่วนมากเป็นนักเรียนฟรีบางคนก็ยังเรียนอยู่บางคนก็เพิ่งจบก็เหมือนกับว่ามีประสบการณ์แต่ว่าพอมาเข้าคลาสแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถจะพูดเหมือนกันว่าเวลาเรียนที่มหาลัยมันก็จะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าเรียนกับอาจารย์แต่ส่วนวิทยากรที่เราเชิญมาเนี่ยเขาจะพูดถึงประสบการณ์การทำงานของตัวเองซึ่งมันไม่เหมือนในห้องเรียนแล้วตอนรอบแรกคัดได้กี่คนจำจดหมายกี่คนนะทำไม่ได้เดี๋ยวขอคิด20ค่ะ20เสร็จแล้วเราเอามาทำอะไรต่อทำอะไรต่อเนี่ยคือแบบถึง20คนแล้วก็เอามาเวิร์กช็อปนี่แหละใช่ค่ะถึง20คนเลยก็อันนั้นคือ20คนเนี่ยได้อบรมเหมือนกันหมดแล้วเราก็จะพอผ่านไปน่าจะ10คลาสนะถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนกับว่าจะมีการคัดเลือกกลุ่มที่จะทำหนังชิ้นสุดท้ายเนี่ยโดยการเราให้เป็นการโหวตเพราะว่าเราก็มีเว็บที่เราใช้ของแต่ละคลาสอยู่เนี่ยแล้วก็มีแนะนำตัวผู้ร่วมบ้าน AM เอ้ย RM ก็ให้โหวตกันนะคะก็ส่วนหนึ่งโหวตแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นคะแนนมาจากกรรมการซึ่งจริงๆก็คือกับเราแต่ว่าเราเอาคะแนนโหวตเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาคะแนนจากเราเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็บางทีเหมือนกับว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคนสนิทกับพี่ใหม่เพราะว่ามาคุกคีที่ออฟฟิศบ่อยเหมือนมีคะแนนพิเศษหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็ไม่อยากอยู่ในจุดนั้นก็เอาคะแนนให้หมดกันเองดีกว่าค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มาทำหนังใช่ไหมจริงๆก่อนนั้นเดี๋ยวเราให้ผู้เข้ามาใช่ในตัวค่ะงั้นก็ขอเชิญ RS ค่ะ RS เป็นชุดพี่ทุกคนเลยค่ะออกมาข้างหน้าแล้วค่ะขอเชิญเลยค่ะครับพี่ครับพี่ลุนครับเป็นผู้ช่วยสอนครับแก้วมีทานไหมทานนะคะครับแป้งก็ไปเพื่อจะได้กดออกมาเข้าไม้ให้ถูกเป็นพ